เก่งกว่าที่เด็กเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นหน้าพี่เผาและพี่ฟันแบบนี้น้องๆรู้เลยใช่ไหมคะว่าวันนี้จะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์น่ารักน่ารักทั้งน้อยใหญ่และคำถามสนุกๆเกี่ยวกับสัตว์อีกมากมายเลยใช่แล้วครับเดือนนี้จะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับผมเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเรามากที่สุดและน้องๆสามารถสังเกตพฤติกรรมของมันได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นขอต้อนรับเด็กๆประจำบ้านเป็นเด็กประจำสัปดาห์นี้กันก่อนค่ะน้องเจมส์และน้องอัญญาสวัสดีค่ะโอ้โหน้องเจมกับน้องอัญญามาทีนี้พี่เผาถามกันเลยว่าสองคนนี้เคยเลี้ยงแมวไหมไม่เคยค่ะไม่เคยครับไม่เคยสรุปว่าไม่เคยพี่ฟันอยากจะให้น้องๆเนี่ยไปรู้จักกับเจ้าแมวเหมียวมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นไปพบกับพวกมันได้เลยนะครับในช่วงรู้จักเพื่อนใหม่ครับสัตว์อะไรเอ่ยรักการนอนเป็นชีวิตจิตใจก็แมวเหมียวไงครับเราถึงได้เรียกมันว่าแมวขี้เศร้าพวกแมวนอนมากถึง16ชั่วโมงต่อวันเชียวนะครับแถมยังมีนิสัยชอบซ่อนตัวอีกด้วยถ้าเด็กๆอยากเลี้ยงแมวอยากเป็นเพื่อนกับมันก็ต้องรู้จักธรรมชาติและนิสัยของแมวให้ดีก่อนนะครับแมวเป็นนักเดินทางที่ชอบหายออกไปจากบ้านบ่อยๆเพราะมันรักอิสระเป็นตัวของตัวเองและเราไม่สามารถบังคับแมวได้ครับแมวชอบเดินบนที่สูงมากกว่าอยู่บนพื้นมันเป็นสัตว์ที่คล่องตัวสามารถกระโดดได้สูงและไกลกว่าสัตว์อื่นๆหางของมันช่วยในการทรงตัวครับแมวสายตาดีในที่มืดตอนกลางคืนแมวจะมองเห็นได้ดีกว่าคนเราถึง6เท่านะครับแมวจะใช้หนวดของมันเป็นไม้บรรทัดวัดความกว้างเวลาจะมุดซอกมุดรูหนวดจะช่วยวัดว่าตัวของมันจะลอดไปได้ไหมแมวเป็นนักสังเกตที่ยอดเยี่ยมมันมองการกระทําของแมวตัวอื่นและสามารถทำตามได้ทันทีจึงเป็นที่มาของคำว่า copycat แปลว่าคนที่เรียนแบบผู้อื่นนั่นเองครับแล้วเวลาที่แมวทำท่าทางต่างๆล่ะพวกมันกำลังรู้สึกยังไงถ้าแมวนอนหงายและกลิ้งไปมามันกำลังบอกว่ามันไว้ใจเราและอยากให้เราแสดงความเป็นเพื่อนตอบด้วยการลูบท้องของมันครับถ้าแมวขนตั้งชันแกว่งหางไปมาเตรียมขาตะปบพร้อมกับกางเล็บแหลมคมแสดงว่ามันกำลังโกรธและพร้อมต่อสู้ครับเด็กๆต้องไม่แกล้งแมวหรือเล่นกับมันแรงๆจนมันโกรธเพราะมันอาจจะข่วนเราได้นะครับที่แมวชอบนั่งหน้าประตูหรือหน้าต่างบ่อยๆก็เพราะมันชอบกลิ่นของไอแดดนั่นเองครับและพวกมันจะร่าเริงเป็นพิเศษในช่วงที่อากาศอบอุ่นด้วยล่ะธรรมชาติของแมวไม่ชอบอาบน้ำแต่มันก็เป็นสัตว์รักความสะอาดนะครับแม่แมวจะสอนให้ลูกแมวรู้จักเลียขนตั้งแต่เล็กๆเพื่อกำจัดขนที่หลุดร่วงและสิ่งสกปรกต่างๆเชื่อไหมครับว่าแมวจะใช้เวลา1/3ของวันไปกับการดูแลขนของมันเลยล่ะโอ้โหเป็นไงบ้างครับน้องๆแมวเนี่ยน่ารักไหมน่ารักครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าน้องแมวเนี่ยชอบเลียขนเพื่อทำความสะอาดขนของมันใช่ไหมครับใช่แต่ว่าพวกมันเนี่ยเลียขนเพื่อทำความสะอาดเท่านั้นจริงหรือเปล่ามีอีกหนึ่งเหตุผลที่แมวชอบเลียขนตัวเองนั่นคืออะไรรู้ไหมเอ่ยลองให้ดูไหมข้อ1แมวรักสวยรักงามข้อ2แมวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ข้อ3บางทีแมวก็กินขนของตัวเองข้อสุดท้ายเพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกายติ๊กตัก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 แมวเลียขนเพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช่ทำไมแมวไม่ออกไปเล่นบาสเกตบอลหรือวะไม่ได้ไหมแล้วอัญญาล่ะคะเลือกตอบข้อไหนเอ่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โอ้ตอบเหมือนเจมเลยที่แมวนะคะต้องเลียขนเพื่อทำความสะอาดขนของตัวเองและอีกหนึ่งเหตุผลที่แมวเขาเลียก็เพราะว่าเป็นการรักษาอุณหภูมิของร่างกายค่ะในหน้าหนาวเนี่ยการเลียขนให้เรียบก็เพื่อให้ร่างกายของแมวเนี่ยอบอุ่นส่วนในหน้าร้อนเนี่ยนะครับเมื่อน้ำลายแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายของแมวเนี่ยเย็นลงครับผมเป็นระบบปรับอุณหภูมิที่สุดยอดไปเลยจริงไหมล่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกับแมวพันธุ์ต่างๆกันในรายการเป็นเด็กรักสัตว์ครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย